ค่ะวันนี้มาพบกับอันชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อันชัยแนลนะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจอีกแล้วอีกแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้านี่เห็นหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวช่วยบำรุงนะคะน่าจะเป็นในแนวแบบเซรั่มหรือเอสเซนต์ไม่แน่ใจนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีส่วนผสมก็คือโคคิวเทนนั่นเองนะคะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยต่อต้านริ้วรอยนั่นเองนะคะให้ผิวเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่กลัวว่าจะมีริ้วรอยหรือมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้นะจ๊ะเป็นของไดโซนะคะที่ทำออกมาในรูปแบบสายสกินแคร์นะช่วยบำรุงต่อต้านพวกริ้วรอยโดยเฉพาะมันมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าที่ไปดูที่ไดโซใกล้บ้านนะคะก็คือมันจะแบบมีสูตรเดียวเพิ่งมาวางขายนะคะก็คือสูตร Q10 นะคะก็เลยรีบสอยมาลองเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแบบเซรั่มใสแบบนี้จะเห็นยากหน่อยนะคะประมาณนี้เห็นไหมเป็นตัวน้ำใสนะคะก็คือทาหลังจากเราล้างหน้าใช้โทนเนอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทาตัวนี้ลงไปได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะใช้เช้าก่อนนอนได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเวลาเราลูบลงบนผิวแล้วนะคะหรือใช้วิธีแบบว่าค่อยๆแบบว่านวดอย่างนี้ขึ้นไปนะคะนวดขึ้นไปแบบนี้ปื้นๆนะคะก็จะทำให้ริ้วรอยเราเนี่ยดูจางลงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมนะคะดีมากๆไม่มีแอลกอฮอล์นะคะรู้สึกว่ากินแบบสบายผิวมากนะคะไม่มีน้ำหอมแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวไม่ต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็เข้าสู่ผิวได้ดีเลยนะคะไม่ทิ้งความหนึบไว้ให้ผิวนะคะทำให้รู้สึกว่าเวลาเราทาพวกบำรุงอย่างเงี้ยช่วงเช้าอ่ะมันจะรู้สึกดีสำหรับคนที่ผิวมันผิวผสมนะคะก็ใช้ได้เหมาะมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ทิ้งความมันไงเวลาเราแต่งหน้าแต่งอะไรก็จะรู้สึกว่าผิวเราแบบไม่ตกกล้องไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยแบบว่าทำใหผิวเราแต่งง่ายขึ้นด้วยนะตัวนี้นะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยตัวนี้นะคะก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันคือเพิ่งใช้นะคะได้ไม่นานแต่รู้สึกว่าแอบชอบตรงที่ว่ามันทำให้ผิวเราไม่แห้งกร้านด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วยในการแบบแต่งง่ายขึ้นและไม่ทิ้งความมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงในช่วงเช้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นได้สมมุติเรามีวิตซีนะคะเรามีเนื้อเอเซนต์อะไรพวกนี้นะคะเราก็กดลงไปแล้วก็ผสมรวมกันแล้วก็ทาครั้งเดียวจบเลยก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าทาแบบนั้นง่ายดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องทาหลายๆชั้นหลายๆครั้งอะไรเงี้ยครั้งเดียวแล้วจบเลยสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าแบบขี้เกียจทาแบบหลายตัวและช่วงเช้ามันก็ไม่ควรที่จะใช้สกินแคร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกเหนอะหน้าแต่งหน้าแล้วหน้าก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็มันจะแบบเหนอะเป็นก้อนแล้วก็แบบคนที่รูขุมขนกว้างนะแนะนำว่าไม่ต้องทาสกินแคร์ช่วงเช้าหนักมากๆนะคะให้ทาแบบเบาบางที่สุดนะคะซึ่งเบาบางที่สุดนี่หมายถึงว่าตัวเนื้อสกินแคร์ตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหนอะไม่สร้างความเหนอะให้กับผิวนะคะน่าจะดีกว่าแต่ว่าให้ไปแบบว่าบำรุงหนักๆในช่วงก่อนนอนแล้วกันนะคะอย่างนั้นมันจะดีกว่านะสำหรับตัวนี้นะคะใครชอบก็ลองไปซื้อกันดูนะจ๊ะตัวนี้60บาทเท่านั้นเองสำหรับคนที่แบบสายแบบอยากได้สกินแคร์ดีๆแต่ว่าราคาแบบค่อนข้างอย่าแพงอ่ะแล้วก็เอื้อมถึงนะคะ60บาทตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่นะคะก็คือใช้ทั้งหน้าและผิวคอคือใช้ทุกอย่างเลยใช้ทาหมดทุกอย่างคือแบบไม่ต้องกลัวรู้สึกว่าแบบแอบเปืองแอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกแบบเราทาบำรุงได้ทั่วตัวเลยนะทั้งแขนทั้งขาทั้งอะไรเงี้ยคือจะทาหมดเลยนะคะเพื่อป้องกันริ้วรอยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะมันจะแอบแบบหูน้ำหนักเราแบบลดลงมากนะคะรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบดูแก่มากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะแบบบำรุงให้มากกว่านี้นะเพราะมันผอมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงนะคะว่าผอมไปแล้วหน้าเราก็ดูแอบแบบเล็กลงไปมากๆรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะคะเพราะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าหน้าเราแบบผอมกว่านี้แล้วก็มีเนื้อกว่านี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้แย่คือไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าพอเราแบบลดน้ำหนักได้ช่วงนึงแล้วอะมันก็จะแบบว่ามันลงไปได้เรื่อยๆคือเรากินน้อยลงไปเรื่อยๆของมันเองอัตโนมัตินะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องบำรุงหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องพูดแล้วว่าเฮ้ยกินมากกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าดูสิ
ดูความผอมเราสิมันผอมเกินไปแล้วไม่ได้แล้วนะคะน้ำหนักมันลงไปเยอะมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องหาสกินแคร์ดีๆเพื่อมายกกระชับนิดนึงนะคะหลังจากที่แบบเรากินน้อยลงไปเยอะเกินไปแล้วต้องซื้ออะไรที่มากินแล้วแบบช่วยบำรุงมากกว่านี้อีกสักหน่อยเนาะพวกเป็นโปรตีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้อ่ะสำหรับนอกเรื่องอะไรเห็นไหมเราสำหรับคนที่ชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะสำหรับตัวเซรั่มโคคิวเทนตัวนี้ของไดโซนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไปดูแล้วแหละของไดโซนะคะของแบบที่เขาขายตามแบบโซเชียลนะตัวนี้ขวดละร้อยกว่าบาทเลยนะเพราะเขาต้องแบบเขาเข้าใจนะคะว่าเขาจะต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเมืองไทยเขามาขายแล้วไงแล้วก็แค่60บาทเราก็ควรไปซื้อที่ร้าน60บาทใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครแวะไปไดโซบ่อยๆก็จะเห็นตัวนี้แหละแต่ว่าไดโซสาขาอื่นอาจจะมีสูตรอื่นค่อยๆเข้ามาเหมือนกันนะคะก็จะตามดูเหมือนกันว่าจะมีสูตรใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจที่ว่าราคา60บาทถูกมากนะคะทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าแบบเสียดายของเพราะรู้สึกว่าถูกมากซื้อตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะคะตัวนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่อ๋อนี่ค่ะ55 ml นะคะใช้ยาวนานมากนะคะ55 ml ไม่ใช่ว่าน้อยนะเยอะนะแนะนำว่าให้ทาทั่วตัวเลยนะคะมันจะได้รู้สึกว่าบำรุงไว้แบบเต็มที่นะเพราะว่าส่วนมากแล้วอ่ะผิวบริเวณผิวกายเราอ่ะค่อนข้างที่จะบำรุงกันน้อยนะคะก็ให้ลองหาพวกนี้มาบำรุงเพิ่มอีกก็ได้นะคะไม่ต้องเสียดายของเพราะราคาถูกมากนะคะอ่ะวันนี้นะคะแชนแนลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันแชนแนลได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะปีนี้เป็นปีขึ้นปีศักราชใหม่พุทธศักราชใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังปรารถนาที่สำคัญสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนจะทำให้เราสามารถที่จะหาสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะขอแนะนำนะคะให้แนะนำสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงก่อนนะคะอย่างอื่นเดี๋ยวจะตามมาเองเนาะวันนี้อันชิเน่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กด